วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายมาฝากค่ะกับเมนูงบแหนมย่างนำแหนมย่างตราวาสนามาหั่นแหนมย่างวาสนาทำมาจากเนื้อหมูติดมันคลุกเคล้าด้วยเกลือน้ำตาลกระเทียมข้าวสวยแล้วนำมาอัดเป็นแท่งจากนั้นใส่แหนมที่หั่นไว้ลงในภาชนะหยี่ให้ละเอียดใส่น้ำพริกแกงเผ็ดไข่ไก่ปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บคลุกเคล้าให้เข้ากันจนน้ำตาลปี๊บละลายใส่ใบโหระพาและใบมะกรูดซอยเคล้าผสมให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมลงในใบตองหุ้มใบตองให้มิดแล้วกลัดด้วยไม้ปลายแหลมนำไปย่างโดยใช้ไฟอ่อนประมาณ 30-45 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดงบแหนมย่างลงในภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าแดงซอยพร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วกับเมนูงบแหนมย่างรับรองเลยว่าใครได้ทานติดต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาตลาดไทยช้อปปี้และลาซาด้าค่ะ